สวัสดีค่ะหมอบีนะคะจากวลิลักษณ์คลินิกค่ะจะเป็นการทำขนมค่ะเค้กมันจะมีความต่างจากการเรียนทำอาหารอย่างอื่นตกแต่งครีมเนาะตกแต่งหน้าเค้กอันนี้มันจะเป็นความสนุกของการทำเค้กที่ต่างจากการทำขนมปังเหมือนเราได้แบบดีไซน์นะแบบทำงานเกี่ยวกับความสร้างสรรค์แล้วแต่ว่าหน้าตาเนี่ยที่ต่างกันเนี่ยทำให้มันมีความสนุกจริงๆหมอเป็นคนชอบอะไรที่แบบทำด้วยมือตั้งนานแล้วค่ะรู้สึกว่าเทียบเรื่องแฮนด์สกิลเรากับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะเรียนรู้ได้ไวกว่าแล้วก็ทำได้ดีกว่ามีแพทเทิร์นอยู่ว่าแบบนี้คือสวยวิธีการทำคือทำแบบนี้นะแต่สุดท้ายมันก็แตกต่างกันที่การดีไซน์เราไม่สามารถเอาแพทเทิร์นมาจับลงบนใบหน้าของทุกคนแล้วทำให้ทุกคนเหมือนกันได้อย่างเงี้ยสำหรับหมอนะคะความสวยก็คือความหน้าเด็กแล้วก็ความไม่โป๊ะผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะมีจุดที่รู้สึกว่าสวยสุดใช่ไหมคะบางทีก็จะอยู่ประมาณ 25-30 อย่างเงี้ยหลังจากเนี้ยก็จะเริ่มมี aging process หน้าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่สวยเหมือนเดิมทีนี้เราเด็กกว่าอย่างเดียวไม่ได้ด้วยคือถ้าเด็กแบบเขารู้ว่าเราไปทำอะไรมามันก็จะเป็นความสวยแบบไม่จริงแต่ถ้าเทียบตอนนี้เนี่ยคิดว่าในอีก5ปี10ปีที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนเนี่ยก็คือความเด็กเพราะว่าถ้าเราคงความเด็กได้อย่างอื่นเราก็ปรับได้ว่าเขาแบบว่าอย่างนี้นะคางเท่านี้สวยโครงหน้าแก้มขนาดนี้นะสวยแบบนี้เราปรับได้แต่ที่สำคัญคือความเด็ก